สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของช็อตไซส์กันครับหลายๆครั้งที่ผมทำคอนเทนต์ในการถ่ายพอร์ตเทรตวิดีโอเนี่ยผมมักจะบอกทุกคนนะครับว่าให้ถ่ายทั้งหมดเนี่ย3ไซส์ภาพวันนี้ครับผมก็เลยจะมาอธิบายนะครับ3ไซส์ภาพที่ผมชอบใช้นะครับในงานพอร์ตเทรตวิดีโอครับเนื่องจากว่าช็อตไซส์นะครับมีหลายไซส์มากๆไม่ว่าจะเป็นฟูลช็อตมีเดียมฟูลช็อตคาวบอยช็อตมีเดียมช็อตมีเดียมโคลสอัพเอ็กซ์ตรีมโคลสอัพซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามันมีหลายไซส์ภาพให้เราเลือกใช้มากๆเลยครับในครั้งนี้นะครับจะเป็น3ไซส์ภาพในการถ่ายพอร์ตเทรตวิดีโอที่ผมใช้บ่อยที่สุดครับก่อนที่เราจะเข้าไปในเรื่องของช็อตไซส์กันเนี่ยขอให้ทุกคนนะครับก่อนถ่ายวิดีโอเนี่ยลองเปิด Rule of Thirds เอาไว้นะครับเพราะว่า Rule of Thirds เนี่ยจะเป็นตัวช่วยนะครับในการวางคอมโพสและในการเล็งภาพของเราในแต่ละช็อตไซส์ครับเริ่มที่ช็อตไซส์แรกนะครับฟูลช็อตความหมายของมันก็คือการถ่ายเต็มตัวนั่นเองครับวิธีการวางคอมโพสนะครับให้เราวางคอมโพสกับตัวแบบนะครับให้เห็นตั้งแต่หัวจนถึงเท้าครับแต่อย่าลืมวางให้เหลือสเปซนะครับระหว่างข้างบนหัวและที่เท้านะครับวิธีการเล็งฟูลช็อตนะครับให้เราใช้ Rule of Thirds ให้เป็นประโยชน์ครับเส้นแนวนอนที่อยู่ด้านบนและเส้นแนวนอนที่อยู่ด้านล่างครับเส้นแนวนอนที่อยู่ทางด้านบนนะครับให้เราเล็งเอาไว้ที่อยู่ในระดับอกของตัวแบบครับส่วนเส้นแนวนอนที่อยู่ด้านล่างเนี่ยให้วางไว้อยู่ในบริเวณเข่าของตัวแบบครับผมฟูลช็อตเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกเชฟบอดี้ของตัวแบบของเราครับสามารถที่จะบอกเวลาสถานที่และบรรยากาศของสถานที่นั้นๆได้ด้วยครับส่วนระยะของเลนที่เรามักจะใช้นะครับในการถ่ายฟูลช็อตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็น50ขึ้นไปครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ของเทเลเลนส์เนี่ยจะดึงให้แบ็คกราวด์เนี่ยใกล้ชิดกับตัวแบบมากยิ่งขึ้นครับและที่สำคัญเนี่ยตัวแบบจะมีดิสทอร์ชันที่พอดีนะครับให้ลุคเป็นแบบซินแมติกมากๆเลยครับไซส์ต่อไปเป็นมีเดียมช็อตครับมีเดียมช็อตเนี่ยเป็นอีก1ไซส์ภาพนะครับยอดฮิตที่ทุกคนมักจะใช้กันนะครับเป็นจุดเริ่มต้นครับเทคนิคในการวางไซส์ภาพของมีเดียมช็อตนะครับให้เราสังเกตนะครับและเล็งที่ด้านล่างของเฟรมนะครับให้ด้านล่างของเฟรมเราตัดขอบอยู่ที่ครึ่งตัวของตัวแบบของเราครับและให้เราเล็งเส้น Rule of Thirds แนวนอนที่อยู่ด้านบนให้อยู่ที่บริเวณใบหน้าอย่าลืมเหลือ head room นะครับที่เป็น space ที่อยู่ด้านบนด้วยซึ่งจุดเด่นในการใช้ไซส์ภาพ medium shot นะครับคือจะเป็นการเน้นอิริยาบถต่างๆนะครับของตัวแบบในขณะเดียวกันคุณก็ยังสามารถรับรู้ได้ถึง surrounding นะครับหรือว่าแวดล้อมรอบตัวนะครับส่วนไซส์ภาพสุดท้ายที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็คือ close up shot ครับซึ่งเป็นช็อตไม้ตายนะครับที่ผมเอาไว้สะกดคนดูนะครับในการถ่าย portrait video นั่นเองซึ่งความเจ๋งของ close up shot เนี่ยก็คือการนำ expression ต่างๆที่ผ่านสายตาของตัวนักแสดงนะครับสื่อตรงมาถึงคนดูได้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งการวางคอมโพสของ close up shot ที่ผมใช้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมมักจะวางสายตาของตัวแบบนะครับให้อยู่สูงกว่าเส้นแนวนอนด้านบนของ Rule of Thirds ครับซึ่งไซส์ภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยด้านบนเนี่ยจะเป็นการตัดส่วนหัวออกเล็กน้อยครับและให้ด้านล่างเนี่ยเหลือส่วนคางเอาไว้ซึ่งการวางไซส์ภาพแบบนี้เนี่ยจะทำให้ภาพของเราเนี่ยดูพอดีและไม่รู้สึกอึดอัดครับและนี่ก็เป็น3ไซส์ภาพนะครับที่ผมใช้เป็นประจำในการถ่ายพอร์ตเทรตวิดีโอนะครับขอให้ทุกคนนะครับสนุกกับการถ่ายพอร์ตเทรตวิดีโอครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าพบกับทิปส์และทริคดีๆในการถ่ายวิดีโอได้ที่ Benjamin Filmmaker นะครับ